ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทย์อาจารย์ดร.หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีค่ะครับครับนะคะท่านผู้ชมก็คงพบเรื่องราวดีๆกับเรื่องของลายเซ็นนะครับกับเรื่องของการทำบุญสร้างเสริมบารมีกันใช่ค่ะเสมอๆเลยนะคะปลายปีแล้วปลายปีแล้วแต่อาจารย์มีลิสต์รายการที่ต้องไปอีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนละกันนะคะวันนี้ใครที่ต้องการพูดคุยกับครูนะคะก็ส่ง SMS นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลและคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะหรือว่าลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะ024960493 024960494นะคะวันนี้เปิดรายการมานะคะก็ต้องบอกว่าใกล้จะถึงงานบุญงานแรกนะคะของเดือนธันวาคมไม่รู้งานแรกหรือเปล่า11ธันวาคมงานหลายงานหลายงานคือที่ผ่านมาก็จะพี่เหนือเขื่อนลำตะคองนะครับท่านผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลในการถวายพระนะฮะถวายสังฆทานพระแล้วก็สมโภชพระรวมทั้งแสดงความอะไรนะฮะในหลวงราชการที่9ด้วยครับใช่ค่ะแต่ว่าวันอาทิตย์นี้นะคะเราจะไปกันที่งานพิธีบวงสรวงฉ่ายสิงเอียะนะคะและพิธีเททองส่วนพระหัตถ์ซ้ายและขวาขององค์ฉ่ายสิงเอียะที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกจังหวัดนครนายกนะคะเป็นร่วมบุญกันครับพุทธสถานจีเตกริมนะคะอาทิตย์ที่11ธันวาคมรายละเอียดกำหนดการโดยคร่าวๆนะคะก็คือเราจะเริ่มประมาณ9โมงเช้านะคะจะเป็นการเปิดมณฑลพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีบวงสรวงไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายพุทธบูชาช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะคะ 11:30 นเราจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันบ่าย 9:00 นค่ะจะเป็นพิธีน้อมรำลึกถึงสดุดีกตัญญูนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็เชิญชวนนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมถึงศิษย์นะคะของจีเต็กลิ้มทุกท่านมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันโดยแต่งกายชุดสีดำหรือว่าสีสุภาพแล้วเวลาพิธีนะคะ 14:09 นค่ะจะเป็นพิธีบวงสรวงฉ่ายสิงเอี้ยและเททองส่วนพระหัตถ์ซ้ายและขวาของฉ่ายสิงเอี้ยค่ะคือเทพเจ้าฉ่ายเอี้ยเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภถ้าคนไทยก็จะเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาทั้งทรัพย์สินให้โชคลาภหรือบันดาลในเรื่องของคนที่คิดดีทำดีต่อยอดชีวิตมนุษย์หรือคนใดที่ทำชั่วคิดชั่วเนี่ยก็คือนำตัวไปตกสู่อบายภูมิคือชี้เป็นชี้ตายได้ด้วยบารมีพงท่านท่านผู้ชมก็สามารถไปร่วมงานได้ผมเองเป็นเจ้าพิธีนะครับในการครั้งนี้แล้วท่านใดที่ไปร่วมพิธีนะฮะอาจารย์แกก็มีของฝากนะฮะเหมือนเดิมนะฮะสิ่งดีๆเนี่ยนะฮะไปร่วมบุญกันนะครับในวันที่11ธันวาคมไปแต่ตั้งแต่9โมงแล้วกันถึงที่นั่นพุทธสถานจีเตกริมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะอ้อลืมวันนี้เรามีหนังสือมาแจกด้วยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะมอบให้กับแฟนรายการมีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน3รางวัลนะคะซึ่งเราจะประกาศผู้โชคดีวันศุกร์นะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะพิมพ์ HJ นะคะชื่อสกุลและจังหวัดนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่สตูของเราได้มีพิธีอบรมกสิณน้ำกสิณดินกสิณดินแล้วก็ไฟดินน้ำไฟค่ะธาตุลมอย่างเดียวนะครับซึ่งเรามี VTR ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเชิญกันนะฮะนี่ก็คือครอบครัวมิเรเคิลนะครับได้สร้างกุศลสร้างความดีต่อเนื่องกันโดยเฉพาะมีแฟนรายการทุกคนนะฮะน้อมถวายความอะไรนะในหลวงรัชกาลที่9นะที่เรามีโอกาสได้สร้างกุศลสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะเราล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันในนามของประสบนิกรชาวไทยนะครับต้องฝึกสมาธิต้องดูแลกรรมฐานต้องประสานคนดีๆนะในการที่ว่าจิตดีคิดดีสมาธิคล่องตัวเนี่ยนี่เลยครับผมเองก็ยังคือเนี่ยคือวันเสาร์นะแล้วก็พอหันมานะฮะระยะที่พวกเราได้สร้างกุศลก็ต่อยอดตลอดจนถึงเนี่ยฮะคือสิ่งที่มาเป็นหนุนนำหนุนเรื่องในเรื่องของการทำสมาธิประฐานให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเรานะฮะแล้วก็ศาสนาด้วยแต่ต้องรู้จักมุมรู้จักนะวิถีทางนะการใช้ดวงจิตดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการมองจับจ้องเพ่งมองกสิณไปเป็นสภาวะกรรมฐานนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนี่เริ่มยังไงคะเริ่มด้วยการทำจิตให้นิ่งทำใจให้สงบแล้วก็คลายกังวลด้วยการเพ่งมองนะฮะกสิณเนี่ยก็ว่าต้องดูอุคานิมิตหรือนิมิตที่เกิดขึ้นจากกองกสิณไฟคือเปลวไฟมองเปลวไฟนี่ต้องมองตรงกลางเปลวไฟกลางเปลวไฟนั้นสภาวะความจดจำสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้พวกเรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่านิ่งขึ้นมีสภาวะอารมณ์เยือกเย็นใสสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นนั่นแหละแล้วก็เอาดวงจิตนั้นไปจับแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมนั้นให้อยู่ในจิตเราหลากหลายคน
าจารย์วัฒนาแกก็เป็นแฟนรายการตั้งแต่นู้นนะฮะสมัย 4-5 ปีที่ผ่านมานะก็ติดตามตั้งแต่พัทลุงแล้วก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งอายุมากแล้วนะฮะครับก็ได้มาเป็นตัวแทนนะครับค่ะนี่เราก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะคะครับแล้วก็มีการกล่าวบูชาครูนะบูชาครูพระกรรมฐานนะครับคือพวกเรามาเนี่ยส่วนใหญ่นอบน้อมมาปฏิบัติธรรมจะมากจะน้อยก็ตามนะที่ว่าสายและสายใจแรงศรัทธาของพวกเราเนี่ยเราก็จะปฏิบัตินะดูแลอย่างต่อเนื่องกุศลพวกนี้เป็นกุศลที่นะละเอียดอ่อนคือใครทำใครได้แล้วก็ไม่ต้องรอคอยบุญเนี่ยเป็นบุญที่ค่อนข้างเหมือนกับต่อตรงสายน้ำเกลือเข้าสู่ร่างกายเลยนะฮะเป็นการยกระดับจิตให้สูงขึ้นนะฮะเราบอกว่าการให้ด้วยสิ่งของอาภิสบูชาของสวายบูชาพระหรือการปฏิบัติบูชาเนี่ยการปฏิบัติบูชาเนี่ยจะสูงฝ่ากุศลจะมากฝ่าพระพุทธองค์ก็ยกย่องด้วยนะฮะยกย่องในการที่เขาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเนี่ยบุญมากฝ่าที่ทำสังฆทานใหญ่สร้างพระยังไม่เท่านั่งกรรมฐานสมาธิครับแต่ว่าบุญจากมากกว่านั้นก็คืออะไรบุญที่ให้อภัยทานบางทีเราโกรธใครมาให้อภัยทานศัตรูให้อภัยทานสรรพสัตว์ทั้งปวงแผ่เมตตาเยอะๆเนี่ยคือกุศลเยอะนะครับกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้เห็นดำๆไหมฮะเห็นที่เป็นด้านขวามือก็เป็นกสิณอันนี้กสิณไฟนะด้านข้างเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นดินปฐวีธาตุเมื่อกี้เป็นดินดินแล้วก็มีน้ำด้วยแล้วก็มีน้ำอาโปธาตุอาโปกสินังเตโชกสินังเห็นไหมลูกเด็กเล็กแดงก็มานะฮะเราเขาอาจจะคุ้นเคยอาจจะไม่ได้อะไรเยอะแยะแต่ว่าพอถ้าเด็ก3ขวบไปปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มรู้จักวิธีการวางอารมณ์นะฮะฝึกตั้งแต่เด็กใช่ใช่เด็กวันนี้คืออนาคตของชาติ อย่างที่นางรองเนี่ยก็เคยทำโครงการครูต้นบุญน้องต้นแบบนะของมูลนิธิสาธรรมเนี่ยก็สอนเด็กๆนะฮะมีคุณครูนะที่เกษียณแล้วนะอย่างคุณแม่ของท่านผอ.รังสรรค์จักรศิลป์นะฮะท่านอยู่นางรองตรงโคกกระเดื่องท่านเกษียณแล้วก็ยังไปสอนกรรมฐานให้เด็กๆเด็กอนุบาลด้วยนะค่ะนะก็เป็นครูพิเศษอาจารย์พิเศษก็สอนให้เด็กก็จำได้โอ้น่ารักจังเลยน่ารักนะฮะคือสอนแต่เล็กๆสอนตอนโตสอนได้ไม่ได้หรอกไปแว้นนะฮะไปแว้นกันฝึกแต่เด็กนี่ดีมากเลยนะดีมันสะสมไงค่ะเด็กเนี่ยเวลาเล่นกันตามสนุกสนานอย่าไปเบื่อเขาคือให้เล่นให้รู้ลำคาญก็ลำคาญไปแต่ว่าพอเข้าใกล้ชิดศาสนาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจดจำเองผมเองก็เกเรมาก่อนตกน้ำตกท่าแม่พาไปวัดเพราะว่าเกเรก็คือไม่ได้คือซนแหละแต่ก็เรียนรู้เองเรียนรู้เพราะว่าคุณแม่ก็กินคุณแม่ก็สอนนั่งกรรมฐานสมาธิที่นึกไปไหนไม่ได้มันติดน้ำก็ใกล้ชิดกับพระมากขึ้นใจมันก็ละเอียดไปเองมันซึมซับไปเองออสโวซีเข้าไปในร่างกายเราไม่รู้หรอกอารมณ์ตอนนั้นจะเป็นอะไรแต่เรารู้อย่างเดียวว่าต้องอยู่ใกล้แม่อยู่ใกล้คุณพ่อนะสิ่งตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะสอนเลยให้ลูกหลานเนี่ยต้องจับสภาวะอารมณ์กรรมฐานสมาธิแล้วเด็กจะเป็นเองอย่าไปแก้ตอนปลายคือถ้าไม่ได้ฝึกกรรมฐานสมาธิไปบวชยังไงมันก็ได้บ้างแต่ถ้าได้สมาธิกรรมฐานได้ฝึกจิตอะไรเล็กๆเนี่ยนะฮะจิตมันก็มั่นคงยิ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่สั้นลงนะคะเนื่องด้วยการดูโทรทัศน์การเล่นแท็บเล็ตชนิดต่างๆต่างๆนะทำให้เด็กมีสมาธิสั้นแล้วเวลาเขาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเขาจะตั้งใจเรียนน้อยลงใช่ครับการฝึกการถักตัวเนี้ยเหมือนว่าจับปูใส่กระด้งเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่ถึง3นาทีเขาก็เดินออกแต่ถ้าเราถอนเรื่องราวธรรมะดีๆนะเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะฮะอาจจะคุยจะเล่นแบ่งนะอย่าหวังผล 100% เอา 50-50 อ่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยใช่ไหมน้องแพนใช่ค่ะนะครับถ้าไม่ฝึกวันนี้ไม่ทำวันนี้นะถวายไปพระสนในหลวงแทนครับอ่ะมองที่น้ำนะครับมองจับจ้องเพ่งมองนะแต่ถ้ามองในแม่น้ำลำคลองแล้วน้ำนั้นต้องไปเคลื่อนไหวมีคลื่นไม่ได้ต้องนิ่งนะฮะแล้วก็เป็นน้ำใสน้ำที่เป็นสภาวะนะครับของเหลวนะที่เคลื่อนไหวได้นะมองอย่างนั้นก็มองแล้วเนี่ยสภาวะเย็นแบบใสสะอาดและบริสุทธิ์เย็นอย่างไม่มีทิฏฐิเย็นแล้วรู้สึกว่าใจเราเนี่ยปิติกับบุญที่ได้สร้างมาจิตนั้นเราก็ผูกพันนะแล้วก็มองอาโปกาทินังอาโปกาทินังอาโปกาทินังอยู่บริเวณช่วงท้องเรานะเป็นฐานที่4พร้อมกับภาวนาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นฐานที่1ต่อนะเริ่มตั้งแต่ฐานที่1ก่อนนะเป็นกรรมฐานสมาธิเกิดขึ้นในฐานที่1พร้อมกับภาวนาว่าอาโปกาสินังอาโปกาสินังเลื่อนมาอยู่ตำแหน่งที่3พร้อมกับภาวนาว่าหลังจากที่เราได้นั่งกสิณไฟก็เป็นกสิณน้ำกสิณน้ำเนี่ยเวลา
ให้ระลึกนึกถึงเนี่ยอย่างที่คำภาวนาอาโปกสินังเนี่ยสภาวะจิตเราจะลอยจะเบาสบายนะครับอย่างล่าสุดก็ไปสอนพระในโครงการที่บวชในโครงการถวายในหลวงเนี่ยเขาก็ท่านก็ทำได้แล้ววิธีการทำไม่ง่ายคือท่านผู้ชมเวลาได้ฝึกได้ทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสอนก็หายากนะครับถ้าเราไม่ต่อเติมเต็มนะฮะไม่ดูของเก่าที่เดิมที่มีอยู่มันก็จะรู้สึกว่ายากยากแต่ง่ายมากค่ะได้อาจารย์บอกว่าต้องกำหนดฐานฐานนี่คืออะไรฐานนี่คือการก็คือกำหนดเนี่ยแต่ละฐานนี่ก็คือการกำหนดในฐานหนึ่งก็คือกรรมฐานไว้จับจ้องเพ่งมองพิจารณาสภาวะอารมณ์กรรมฐานในฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็โยกโยกจากซ้ายไปขวาจิตมันจะคิดตามเราจริงๆบอกแล้วฟังเพราะคนมาด้วยศรัทธาใช่ไหมก็คุยง่ายพอฐานที่หนึ่งลงมาฐานที่สองนะต่อด้วยฐานที่สามแล้วก็ลงด้วยฐานที่สี่คือหน้าท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วเนี่ยฮะคือฐานแต่ละฐานนะฮะวางท่าให้ถูกวางอารมณ์ให้มันคงและสุดท้ายแล้วอารมณ์สภาวะก็คอยตามครูผู้สอนนั่นเองเขาก็จะรู้สึกว่ามีตัวกำหนดในจิตนั้นแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวจิตไปนึกถึงใครนึกถึงรถเบนซ์นึกถึงนะฮะสภาวะตัวเลขจะออกหรือเปล่านึกถึงสภาวะแฟนอย่างน้องแพรจะถึงแฟนนะฮะแฟนคลับเนี้ยนะครับนะฮะอย่างน้องทีมงานก็อาจจะนึกถึงในเรื่องราวเรื่องการงานสภาวะความเครียดเราไม่รู้ออกมาตอนไหนสภาวะกรรมเก่าของเดิมเบนใหม่คงเดิมที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับตำแหน่งที่สองนึกถึงไฟเตโชกาสินังนึกถึงไฟนะยังนึกถึงดินแล้วระหว่างไฟน้ำดินดินน้ำไฟยังไม่มีลมนะเตโชนะเตโชอาโปปัทวีปัทวีเตโชอาโปสลับกันไปสลับกันมาแต่ละฐานก็เอาสมาธิที่ฝึกมาเนี่ยจากไฟจากไฟเป็นน้ำจากน้ำเป็นดินเป็นการเคลื่อนธาตุหรือเดินธาตุหรือการหนุนธาตุทั้งสี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนมะพะทะจะภาคสะเห็นไหมฮะมีหลักการสมาธินี่ถามว่าเกิดขึ้นกรรมฐานเกิดขึ้นในช่วงที่สภาวะเรามีแรงศรัทธาต่อบุญเก่าก็เป็นกรรมฐานสมาธิได้บ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอาตัวนั้นไปกำหนดตรงไหนเห็นไหมล่ะค่ะแล้วลมล่ะคะอาจารย์ลมอันนี้ไม่ต้องลมนี่ต้องดูการพิ้วไหวจากยอดไม้ง่ายมากกสิณไฟเนี่ยเป็นพระเอกที่สุดแล้วคือถ้าได้กสิณไฟได้ง่ายเลยนะทุกอย่างเนี่ยกสิณต่างๆก็จะเป็นดินน้ำลมไฟไฟน้ำลมดินนะฮะสลับขับเคลื่อนกันไปสิ่งตรงนี้นะมันเป็นสภาวะกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นช่วงที่ครูสอนกรรมฐานเนี่ยนะหมายถึงตัวผมนะฮะก็จะต้องมีกำหนดแล้วก็ต้องเดินท่าได้เป็นต้องใช้สมาธิต้องคือสภาวะอารมณ์ละเราต้องสอบอารมณ์กับคนที่เข้ามากิจกรรมได้บางคนนะฮะบางคนมีเนี่ยอาการเลยนะฮะอาการแบบประเภทโอ้โหปวดเสียนเวียนเกล้าก็มีแต่น้อยคนการสอบอารมณ์นี่ทำยังไงคะสอบอารมณ์ก็คือสภาวะเนี่ยดูแล้วลักษณะความรู้สึกคำถามพอดีหรืออัปปกิริยานะฮะที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งนะหรือการใช้นะความตั้งใจแรงศรัทธาหรือบางคนนิ่งเงียบไปเลยเกิดการตัวสั่นต่างๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นไม่บอกว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากสมาธิแต่เมื่อเอฟเฟกต์เล็กๆหรือว่าของที่เกิดขึ้นมาในสภาวะการปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้มุมนั่นคือประสบการณ์แต่คนสอนต้องรู้จักประสบการณ์รู้จักวิธีแก้ก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นการแสดงความอะไรในหลวงราชการที่9เลยครับครับทำบุญเนี่ยทำบ่อยได้นะฮะทำแล้วก็เป็นการแสดงสำหรับอะไรนะแสดงความจงรักภักดีดีจังเลยค่ะคือความดีที่ทำได้ทุกโอกาสนะครับนะพวกเราในฐานะประสงค์นิกรชาวไทยต้องสร้างคุณงามความดีมีจังหวะสอนกรรมฐานมีจังหวะเรียนด้วยสมาธิแล้วก็เสริมด้วยกำลังแห่งการทำคุณงามความดีนะก็อยู่สบายอยู่อย่างสันติสุขด้วยบุญบารมีด้วยบารมีแห่งพ่อหลวงรัชกาลที่9ใช่ค่ะแล้วก็เราคงมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอีกเรื่อยๆไปนะคะยังไงแฟนๆรายการก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะมีแทบทุกสัปดาห์นะฮะมีแทบทุกๆวันที่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางนะคะ SMS พูดคุยกับครูนะคะ
พิมพ์เฮดเจค่ะตามด้วยชื่อสกุลและคำถามนะคะ4221606หรือว่าใครนะคะอยากจะได้หนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะเล่มที่2นี้จะประกาศผลผู้โชคดีวันศุกร์3ท่านด้วยกันนะคะเช่นเดียวกันพิมพ์เฮดเจนะคะชื่อสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไม่รอช้าวันนี้เราไปพูดคุยกันทาง SMS เลยค่ะครับมาที่คุณนันทนาพรนะคะเกิดวันที่28 ธันวาคม 01นะคะการเงินเทพคุ้มครองค่ะการเงินเทพคุ้มครองท่านผู้ชมนะที่ส่งเข้ามานะขอเพียงแค่ชื่อนะวันเดือนปีเกิดไม่เป็นไรนะฮะก็วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้เรื่องราวที่จะสอบถามหรือหมายเลข Lucky Number เบอร์โทรนะฮะเอามาประกอบไปขึ้นมาก็ได้เหมือนกันคุณนันทนาเกาะนาพรนะครับขอไปการเงินช่วงนี้นะความคล่องตัวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนไหนเดือนปลายธันวาเข้าสู่กุมภาพันธ์ความคล่องตัวเริ่มเกิดขึ้นนะฮะเทพคุ้มครองนั้นนะจะเป็นจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะบูชาสักการะขอพรเนี่ยอย่างเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยก็ได้นะฮะขอพรนะหรือท้าวเวสสุวรรณนะฮะท้าวเวสสุวรรณนางมรังสโตผังโพนะโมพุทธายะนะครับคุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองคุณนันทนาพรนะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับลายเซ็นนิดนึงนะครับลายเซ็นก็จะมีแบบอย่างให้เคยออกรายการไปแล้วนะฮะ คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบอกกล่าวว่าการเขียนลายเซ็นที่ดีต้องสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4วันนี้ผมออกแบบสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ให้คุณเลยนะคะคุณนันทนาพรนะคะขอบพระคุณนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณคุณนครนะคะสัมมาทรัพย์นะคะทำงานรัฐวิสาหกิจนะคะรถสีขาวมุกทะเบียน8461ของคุณเป็นขาวดำน่ะได้นะฮะขาวดำไม่ดีขาวดำเฉียวชนปะทะนะฮะแต่ว่าขาวดำเฉียวชนปะทะนี่ก็มีบ้างนะฮะ48461เนี่ยเป็นแรงปะทะคุณขี่เฉียวชนด้านขวามือด้านท้ายต้องระวังเป็นพิเศษแต่ว่าทำไงดีก็ไม่ยากเลยนะครับบูชาหลวงปู่ทวดไว้ในรถนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้บางครั้งเนี่ยการที่จะให้รูปหล่อองค์เหมือนเนี่ยมาไว้แล้วก็อย่าลืมนะตั้งสติก่อนสตาร์ททำสมาธิสวดมนต์จิตใจแช่มชื่นก่อนแล้วก็จะมีความมั่นใจให้เป็นฐานแต่เริ่มต้นนะฮะดวงปี60เป็นไงบ้างครับอ๋ออันนี้ปี59ปีหน้าปีหน้าปีหน้าค่ะจะของคุณนะฮะในสภาวะของคุณนครเนี่ยถ้าจะให้คุณนครอาจจะได้งานใหม่นะที่ค่อนข้างนะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามีอย่างนึงนะครับให้ระวังเรื่องราวที่คุณคิดว่าจะเป็นปัญหาจะเป็นปมเกิดขึ้นมาระวังคือลูกเต้านะพี่ๆน้องๆอย่างนั้นแหละฮะนะครับบัตรประชาชน1569นะครับ1569ก็ว่าอาจจะได้ทุกขลาภได้ทรัพย์มาแต่เสียสตังค์ไปเพราะเหตุปัจจัยกับคนรอบข้างต้องระวังนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วย9917ค่ะ9917นะครับเป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขมงคลของคุณก็คือ1กับ7นะครับนะฮะลุงคุณลุงนครนี่น่าจะคุ้นเคยกันเคยไปถ้าจำได้เลยเนี่ยแกเคยไปที่จำชื่อไปผิดนะชื่อนะถ้าจำชื่อไปผิดก็คือเคยไปทำบุญกันที่จังหวัดตากบริจาคของให้กับเด็กมานะครับเดินทางมาด้วยกันนะครับเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพานุเดชกาญจนะกันติกุลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองวัตถุมงคลที่ใช้ติดตัวนะคะขอลายเซ็นด้วยค่ะเอาวันนี้มอบขอช้างเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคให้เล็กๆนะครับเดี๋ยวมอบให้เป็นพิเศษกับคุณพานุเดชด้วยนะครับยังไงก็ส่งจดหมาย2เปล่าติดสแตมป์มานะครับอย่าลืมต้องแพ้อาจารย์ลืมไปว่าท่านใดที่นะฮะได้กดไลค์กดชอบใน Facebook ในเรื่องราวขอพรพระผู้ฐานจอมประชันสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ครูอัฏฐาได้ลงพื้นที่ในการสมโภชพระนะครับก็ส่งซองเปล่าติดสแตมป์มาด้วยนะแล้วผมจะมอบจะส่งกลับให้ไม่มีฟรีๆไม่เสียตังค์ค่ะแจ้งที่อยู่อีกครั้งนึงแล้วกันนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแต่ถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวท้ายรายการเราจะขึ้นที่อยู่ให้อีกครั้งนึงอย่าลืมนะคะซองเปล่าติดสแตมป์มาด้วยต้องวิ่งเร็วๆตามไม่ทันนะคะคุณพานุเดชอย่าลืมส่งซองเปล่ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณนายกิติยากรมีสีนะคะบ้านเลขที่199/52ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภเลขมงคลคนนี้ยุ่งกับเขาไม่ได้เพราะเป็นคนมีสีค่ะทำไมคะเขาเป็นคนมีสีไงอ๋อมีสีนามสกุลค่ะอ๋อแล้วบอกมีสีนะ5998นะครับลัคกี้นัมเบอร์เลยเนี่ยไอ้98ของคุณเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยทะเบียนรถใช่ครับเลขทะเบียนรถของคุณมี98นะครับลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรที่ดีก็ควรมี9และ8 198อะไรพวกเนี้ย918ก็ได้นะส่งเสริมเติมเต็มให้กับโชคลาภแล้วก็โชคลาภของคุณนะถ้าเด่นชัดถ้าบูชาสักการะขอพรควรบูชาสีคณะปฏิหรือพระพิฆเนศมหาลาภนะครับนะบอกแล้วเลขมงคลนะครับกิติยากรแต่บ้านเลขที่เป็น52 52นะครับก็คืออันหน้าไม่นับนะฮะ52เนี่ยควรจะมีภูด่างไว้ในห้องน้ำนะครับเพื่อบางทีเนี่ยในสภาวะการเงินการทองมันชะลอตัวมันไม่คล่องตัวแล้วก็มีรอยรั่วรอยร้าวรอยแตกน้ำซึมในบ้านก็มีปัญหาเพราะจะภูมิเปลี่ยนแปลงหัวจุ้ยเปลี่ยนไปเนี่ยโอกาสเรื่องทรัพย์มันรั่วนะครับกิตติยาพรต้องมีภูด่างไว้ในห้องน้ำนะครับ
ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดค่ะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS ทีม HJ นะคะเอาแค่ชื่อนามสกุลคำถามและตัวเลขที่ต้องการจะถามอาจารย์หัตถานะคะ422-1606หรือว่าใครต้องการที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือของอาจารย์นะคะก็พิมพ์ HJ เช่นเดียวกันนะคะชื่อสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่422-1606ประกาศรายชื่อวันศุกร์นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะครับผม